ันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีเขาว่ากันว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราลักษณะนิสัยยังไงตอนเราเป็นคนเนี่ยเสียชีวิตตายไปเป็นวิญญาณเนี่ยเราก็จะลักษณะนิสัยแบบนั้นนะฮะหรือว่าจะทวีคูณมากขึ้นด้วยวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกับสิ่งที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อเนี่ยหัวหน้าครอบครัวชื่อว่าคุณเอกชัยนะครับมีอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนเนี่ยมากนะถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเรียกว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็คือเดือดเลยขึ้นเลยฉุนเฉียวโกรธนะฮะมีอยู่วันนึงครับคุณเอกชัยเนี่ยป่วยนะฮะป่วยแล้วก็ขาเนี่ยรีบทำงานไม่ได้นะครับภรรยาก็เลยออกไปทำงานเนี่ยแทนแล้วก็บอกให้คุณเอกชัยเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยนะอยู่ที่บ้านนะครับตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่านะครับแล้วก็คิดมากฮะนึกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยจะไปมีคนอื่นแล้วออกไปนอกบ้านเนี่ยนะไปทำงานให้เนี่ยจะไปมีคนอื่นจนกระทั่งคุณเอกชัยเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งนะครับนะออกไปก็จะไปให้รถชนบ้างแหละเอามอเตอร์ไซค์ออกไปขวางรถบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะผูกคอตายบ้างเมียก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้อีกไปจริงๆแล้วนะน้อยใจจนกระทั่งวันหนึ่งผูกคอตายจริงๆครับในห้องเช่าคนที่อยู่ข้างๆห้องเช่าครับปรากฏว่าทราบว่าคุณเอกชัยเนี่ยผูกคอตายอยู่ในห้องนี้เนี่ยนะครับแล้ววิญญาณเฮี้ยนมากรวมตัวกัน3คนมีสามีภรรยาและมีวัยรุ่นอีกคนนึงพี่เลนฮะไปขอหวยในห้องเช่าเนี่ยครับเข้าไปขอหวยปั๊บปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิญญาณคุณเอกชัยเนี่ยเข้าสิงภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงครับแล้วก็บอกว่ากูอยู่กูดีๆมึงมายุ่งกับกูทำไมบอกแบบนี้นะพอเข้าสิงเสร็จปั๊บเนี่ย3คนนี้กระเจิงออกมาเลยครับกลับออกมาเด็กวัยรุ่นคนนี้ออกมาเนี่ยเกือบประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็เกือบเสียชีวิตครับสามีเนี่ยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรกลับมาจากหลังจากนั้นเนี่ยอาการสู้ผอมครับแล้วอยากฆ่าตัวตายตามคุณเอกชัยเนี่ยตลอดวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้มาพูดคุยครับกับลูกของคุณเอกชัยจริงๆเลยแท้ๆเลยนะฮะเอาละฮะเราขอต้อนรับนะครับคุณมิ้นครับดาราพรเมฆรุ่งนะครับลูกสาวคุณเอกชัยครับแล้วก็คุณแป๋งนะฮะกฤษณพงษ์เมฆรุ่งลูกชายคุณเอกชัยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับดีครับแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือคุณมิ้นใช่ไหมฮะคุณมิ้นและคุณแต๋งนะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันหนูอยู่เขาค้อค่ะอยู่เขาค้อใช่ไหมฮะคุณแป๋งก็ด้วยกันอยู่ฉะเชิงเทราเอาไปทำงานแยกกันแต่บ้านจริงๆคือที่พิจิตรครับพิจิตรค่ะอ๋อบ้านคือที่พิจิตรแต่คุณพ่อเนี่ยไปเสียชีวิตที่ฉะเชิงเทราครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วเราทำอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้คือผมทำงานอู่รถครับอายุเท่าไหร่นะครับ19ครับ19แล้วคุณมิ้นนะฮะ23ค่ะ23คุณมิ้นทำงานอะไรครับเป็นบาริสต้าค่ะบาริสต้าก็คือเป็นชงค็อกเทลชงกาแฟใช่ไหมฮะชงกาแฟบาริสต้าครับครับโอเคนะฮะมิ้นฮะพูดถึงครอบครัวหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่คนแล้วก็มีใครบ้างครับมีน้องชายค่ะแล้วก็น้องสะใภ้ครับค่ะแม่แล้วก็หนูเจอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวผมขอถามชื่อของคุณพ่อหน่อยนะครับท่านมีชื่อว่าเอกชัยเมฆรุ่งค่ะครับแล้วท่านเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับ46ค่ะมีชีวิตอยู่เป็นคนที่มีนิสัยใจคอยไงพ่อเป็นคนอารมณ์ร้ายอะค่ะแบบว่าขี้หงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่แบบใครมาท้าทายอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาแบบว่ากำลังคิดอะไรอยู่แบบเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเงี้ยคือถ้าเขานั่งคิดอะไรเขาเครียดอะไรเงี้ยเรามีอะไรแบบเข้ามาหาเขาตรงนั้นณตอนนั้นที่เขากำลังเครียดอยู่อะเขาจะลงกับสัตว์กับอะไรแบบนี้แล้วเช่นอะไรเล่าให้ฟังเป็ดค่ะอย่างเป็ดเงี้ยแบบมันชอบเดินเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อเขาปิดบ้านไว้แล้วแต่แบบนี่คือบ้านที่จังหวัดพิจิตรพิจิตรนะฮะตอนนั้นเขายังไม่ป่วยครับค่ะเขาก็แบบอารมณ์ร้อนแบบว่าพอเห็นเป็ดเดินเข้าบ้านเงี้ยเขาก็จับเป็ดทุ่มลงกับดินนะครับค่ะ
แล้วเป็ดก็ไส้แตกแต่ยังไม่ตายนะคะเขาก็จับทุ่มอีกทีนึงให้ตายนะฮะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะฮะครับเป็นคนที่อารมณ์แรงมากแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีค่ะแมวค่ะนะฮะยังไงฮะแมวชอบไปเฟียตรงขาชอบไปอ้อนชอบไปอะไรเงี้ยค่ะมันหิวอะไรเงี้ยพ่อก็แบบหงุดหงิดรำคาญจับไม้กอล์ฟได้ก็ฟาดไปที่แมวแล้วแมวเป็นก็ชักอะค่ะชักตายตรงนั้นเลยครับเขาทำกับเราปะทำเฉพาะเวลาเขาแบบเราทำผิดหรือโมโหอะไรเงี้ยจะตีเราเคยโดนหนักยังไงก็โดนสายไฟค่ะใช้สายไฟตีเลือดตีเราใช่ค่ะตีโดนปะน้องไม่ค่อยโดนค่ะจะโดนแต่หนูคนเดียวกลัวไหมกลัวพ่อกลัวนะคะแต่เรารู้ว่าเราทำผิดบางทีแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเราไม่บอกอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ที่หลังเนี่ยเขาก็จะเรียกมาตีหนักสุดก็ทะเลาะกับแม่เนี่ยค่ะชอบตีแม่ตีมาตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วอะจนโตเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกไม่ชอบแต่ก่อนทิฐิกับพ่อมากค่ะคือเวลาพ่อตีแม่ก็จะแบบเกลียดพ่อด่าพ่ออะไรเงี้ยตียังไงก็ตีแบบว่าทุบตีแบบจนเขียวจนช้ำหมดอะค่ะแม่ก็แบบท้าทายอะค่ะมึงทำกูหรอมึงกล้าทำกูหรออะไรแบบนี้แบบคือพูดกันด้วยแบบแบบน้ำเสียงไม่ดีพ่อก็ตบใช่ค่ะแล้วเราก็เข้าไปห้ามเป็นแบบเข้าไปห้ามตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกอดขาพ่อว่าพ่ออย่าทำแม่อะไรประมาณนี้ค่ะหนักสุดที่คุณแม่เจอคือคางแตกค่ะแบบคางไขมันจุกออกมาข้างนอกเลยตอนนั้นสมาชิกในบ้านทุกคนเคยปรึกษาเคยคุยกันไหมว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องอารมณ์นะฮะเวลาที่ท่านหงุดหงิดหรือว่าโมโหร้ายๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะเคยคุยมั้ยว่าพ่อใจเย็นๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยท่านว่าไงบ้างฮะคือช่วงถ้าเป็นแต่ก่อนตอนก่อนป่วยอ่ะคุยแล้วก็ไม่เคยมีผลอะไรแต่พอป่วยมาแล้วเขาจะเริ่มฟังครอบครัวมากขึ้นเริ่มปรึกษาลูกมากขึ้นนะคะสภาพร่างกายไม่ไหวแล้วใช่ใช่ค่ะเขาก็จะถูกลดทอนลงไปใช่ค่ะป่วยเป็นอะไรครับผมเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็โรคแทรกซ้อนอีกหลายโรคอะค่ะขาท่านรีบข้างนึงค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างฮะที่พ่อเราเขาเป็นคนแบบนี้แต่ก่อนก็รู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกเก็บกดอะค่ะรู้สึกกดดันในตัวเองที่มีครอบครัวแบบนี้อะค่ะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กครับค่ะแต่พอพ่อเริ่มป่วยเริ่มพูดจากันมากขึ้นเริ่มมีเหตุผลใช้เหตุผลคุยกันมากขึ้นค่ะก็ดีขึ้นแบงค์ฮะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างคือไม่ชอบคือไม่ชอบแบบว่าเวลาพ่อเขาอารมณ์ร้อนแต่เวลาเขาอารมณ์เย็นเขาเป็นคนแบบใจดีมากครับแต่เราจะโดนน้อยแต่พี่เราจะโดนเยอะใช่โดนบ่อยคราวนี้ช่วยเล่าได้ไหมครับว่าเรื่องราวที่ทำให้คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือเขาวันนั้นเขาจะกลับบ้านจะกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตรแต่คือเราไม่มีรถเสียไงครับรถที่เขาใช้ประจำเสียเขาก็เลยซ่อมไงก็ซ่อมไม่ติดคือจะรีบกลับไปหาปู่ไม่สบายแล้วซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ติดซ่อมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับคือเขาให้ผมมาช่วยซ่อมผมซ่อมไม่ได้ผมทำงานผมติดงานครับคือเขาก็โมโหเราว่าทำไมช่วยทำรถแค่นี้ไม่ได้เหรอคือจะรีบกลับไปหาปู่นั่นเนี่ยครับผมก็บอกต้องกลับไปทำงานคือตอนพักเที่ยงผมก็กลับกินข้าวที่บ้านครับเขาก็ทำคนเดียวของเขาจนเย็นจนค่ำครับแล้วยังไงก็ไม่ติดสักพักนึงเขาก็ทะเลาะกับแม่คือแม่ก็คือเหมือนแกล้งแบบประชดเหมือนจะเก็บของหนีครับพ่อก็เลยบอกไปกันให้หมดเลยบอกขอตายอยู่ที่ห้องนี้คนเดียวนี่แหละเขาผมก็บอกจะตายไปไหนเราก็อยู่นี่ไม่ไปไหนหรอกผมเลยว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าไปเถอะพากันไปเถอะเดี๋ยวตายค่อยมาว่ากันอีกทีไล่ก็คือไล่ใช่น้อยใจแล้วก็ไล่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่ามาดูหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายคือเขาจะเหมือนว่าตัดพ้อน้อยใจอย่างเงี้ยเขาจะพูดงี้ตลอดผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยว่าเขาจะทำจริงเขาก็ให้มาดูหน้าเขาบอกมาดูหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายคงไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็บอกพ่อจะไปไหนอยู่ด้วยกันนี่เนี่ยช่วยกันทำมาหากินผมก็ว่าอย่างนี้ปักหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาบุรีเขาก็ถือเชือกไปเส้นไปนอนอยู่หลังบ้านพักนึงผมก็แอบดูตรงช่องลมคือเขาผูกเชือกไว้แต่เขายังไม่ผูกคอเลยนะเขาก็เอามือจับเชือกไว้เขาก็นอนสูบบุหรี่จนสามทุ่มกว่าผมออกไปดูผมก็เห็นเขาแขวนคอแล้วแต่คือขาเขา
ไม่ได้ลอยไม่ได้อะไรคือเหมือนยืนเฉยผมก็คิดว่าเขาแกล้งข้อขาไม่หย่อนครับอ๋อก็เลยปล่อยก็เลยเพื่อนเข้ามาตามลุงเพื่อนพ่อให้ไปดูให้หน่อยพอเขาเดินไปดูเขาก็คือน้ำลายไหลน้ำลิ้นจุกปากแล้วแล้วขาลอยไหมตอนนั้นไม่ลอยขาตึงข้างหนึ่งเหมือนยืนหย่อนขาข้างครับก็คือแสดงว่าแขวนคอขาถึงเนี่ยครับป่ะแค่ยืนแล้วหลุดแล้วพ่อคุณเนี่ยใจเด็ดมากเลยนะตั้งใจตั้งใจฆ่าตัวตายเลยเพราะปกติสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยเวลาคุณแขวนคอแล้วคุณจะตายเนี่ยคุณจะทรมานมากคุณพอถ้าขาถึงหมายความว่าคุณก็จะยืนไงใช่เนี่ยป่ะคุณก็จะแต่พ่อคุณคือแบบไม่ยืนกั้นใจเอาให้ตายเลยอ่ะครับแล้วตายตายในตอนนั้นเลยที่คุณเห็นใช่ตอนนั้นคิดไหมครับว่าพ่อเราจะใช้วิธีการนี้ในการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอไม่เคยคิดคือผมคิดว่าพ่อเขาแบบเข้มแข็งเขาคงไม่มาทำแบบทำอะไรแบบนี้คือเขายังสอนเพื่อนเขาพวกเพื่อนเขาบอกจะปลูกคอตายทำไมปลูกคอตายไม่ดีคือเขาบอกทุกคนน่ะเขาก็บอกกับพวกเพื่อนเขาที่ว่าเพื่อนเขาบอกแบบว่าเครียดแล้วโมโหเงี้ยเขาก็จะบอกเหมือนมาบอกพ่อว่าเออกูจะปลูกคอตายแล้วนะอะไรเงี้ยพ่อเขาก็จะคอยบอกปลูกคอตายทำไมปลูกคอตายไม่ดีหรอกตายแล้วไม่ได้ไปไหนเลยนะเราก็ไม่คิดไงว่าเขาจะมาทำเองผมยังคิดว่าบางทีคงเป็นผมไงเป็นพ่อผมหรือเปล่าทำไมไม่ออกไปห้ามไม่ออกไปแบบสนใจเขาหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าสนใจเขาหน่อยก็คงไม่ทำนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนลึกที่ลูกทั้งสองต้องการที่จะบอกผู้เป็นพ่อได้รับรู้ว่าพวกเขายังคงรักและไม่ต้องการให้ท่านจากพวกเขาไปก่อนเวลาอันควรแบบนี้แบงค์พี่ถามนิดนึงตอนที่เห็นคุณพ่อตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับช็อกครับทำอะไรไม่ถูกเลยช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยใช่ครับตอนนั้นร้องวายๆป่ะไม่ร้องครับคือเหมือนยังกั้นอยู่พอเอาศพพ่อลงมาก็คือกั้นไม่อยู่ตอนที่โทษฮะตอนเอาศพพ่อลงมาคืออยู่กับเราเลยมั้ยใช่เราก็คือเป็นคนยกลงมาก็ไม่คิดว่าเขาจะทำเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้างเพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ค่ะที่เขาทำก่อนหน้านี้จะทำแล้วตายจริงใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาก็ใช้วิธีแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะก็มีขับรถเก่งของเขาค่ะขับรถไปจอดกลางถนนจะให้รถมาเหยียบมาชนนะคะใจเด็ดมากเลยค่ะจอดอยู่อย่างนั้นประมาณชั่วโมงนึงแบบรถติดยาวเลยอ่ะค่ะมีคนโทรไปบอกลุงแล้วลุงมาปลอบบอกว่าให้หยุดเถอะให้ขับออกเถอะอะไรเงี้ยรถติดหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีคันไหนเขาชนเขาจอดกันหมดค่ะแล้วก็มีก่อนที่จะผูกคอตายนี่ก็เดินออกไปกลางถนนจะไปยืนให้รถชนแต่ไม่มีรถคันไหนชนพูดถึงท่านก็มีด้านที่อาจจะโมโหร้ายแต่ด้านดีท่านก็เยอะนะครับหลังจากที่แล้วสำคัญคือท่านก็ดูแลเรามาอย่างเต็มที่นะครับพอท่านจากไปจริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างครับทั้งคู่เสียใจมากค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆคุยกันบ่อยพ่อมีอะไรก็จะปรึกษาหนูตลอดรู้สึกว่าเรายังเป็นลูกที่ดีไม่พอยังหาเลี้ยงเขาไม่ได้เลยอ่ะค่ะอยากยังแบบยังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยเสียใจมากกว่าคือพอรู้ว่าพ่อเสียนั่งร้องไห้ตั้งแต่ที่รู้ยันเช้าเลยค่ะไม่หลับไม่นอนเลยนี่เป็นครอบครัวคือเหมือนขาดเสาหลักไปเลยถึงเราเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านแต่ก็เหมือนว่าเราแข็งไม่พออะไรประมาณนี้คือพ่อเขาเป็นคนที่แบบแข็งมากลูกแฟนเขาจะไม่ให้อดเลยลูกเมียลูกอะไรดูแลดีใช่ครับสรุปว่าเป็นคนรักครอบครัวดูแลดีแต่มีปัญหาอย่างเดียวในชีวิตเนี่ยคืออารมณ์ร้ายและทำร้ายร่างกายใช่ไหมฮะทำร้ายเขาของครับ เราได้ทราบแล้วนี่คือเป็นชีวิตก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตนะครับว่าท่านเป็นแบบนี้คราวนี้ผมขอคุยไปถึงหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าวิญญาณเฮี้ยนมากช่วยเล่าได้ไหมครับใครเล่าดีฮะน้องพอน้องมาได้เหตุการณ์ก็คือตอนแรกเขาก็อยู่ของเขาดีๆตายไปไม่มีอะไรเลยถามใครก็ไม่มีใครเจอมีเจออยู่วันเดียวคือวันเข้าพรรษาครับพี่ข้างห้องเขาไปทำไปถวายเทียนให้เขาเห็นมาใส่ชุดขาวมายืนยิ้มให้เขาครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคือเขามานั่งสังสรรค์กันแล้วมีเพื่อนมาห้องข้างๆเนี่ยก็พาเพื่อนเข้ามาด้วยเป็นผู้ชายคือเขาบอกว่าเนี่ยห้องนี้มีคนตายนะเขาก็เลยบอกว่าอยากได้หวยใช่ครับพอสักพักหนึ่งเขาไปจุดธูปจุดเทียนเสร็จปุ๊บพี่ผู้หญิงเขาก็นั่งตาแข็ง
ก็บอกว่ามึงไม่ยุ่งกับกูทำไมกูอยู่ของกูดีๆกูไม่เคยไปทำร้ายพวกมึงเขาก็ตกใจวิ่งขี่รถหนีออกไปเลยแล้วก็ออกไปรถล้มรถเฉียวเขาก็ไม่เป็นไรมากครับกลับไปบ้านเขาก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกกวนคือโดนกวนคือนอนไม่หลับเลย2วัน3วันครับเขาก็เลยมาขอเข้ามาขอเข้ามาเสร็จก็ไม่มีอะไรครับพี่ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อว่าน่าจะไม่มีอะไรเพราะเขาขอเข้ามาแล้วแต่มาเป็นกับพี่ที่อยู่ข้างห้องพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายครับเป็นแฟนของพี่ผู้หญิงครับเขาบอกว่าเขารู้ตัวนะเขารู้ตัวว่าแบบว่าเหมือนเขาควบคุมร่างกายไม่ได้เขาก็เดินหยิบหมอนใบหนึ่งไปนอนเปคือพ่อเขาชอบนอนเปมากเขาจะไม่นอนเขาก็บอกเขารู้แต่บังคับตัวเองไม่ได้ไปนอนเปแล้วก็บอกเหงาลูกเมียจะหนีกลับบ้านหมดแล้วจนแฟนเขามาตามหาพี่ผู้หญิงมาตามหามานอนทำไมในห้องนี้ห้องที่พ่อผมเสียเนี่ยเขาก็ดึงกลับไปเขาบอกว่าเขาเรียกแล้วเขาพยายามเรียกแฟนแล้วแต่เขาเรียกไม่ดังเรียกไม่ได้เขาตะโกนแล้วเขาบอกตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ออกเขาก็พอพี่ผู้หญิงเขามาเจอเขาก็ดึงกลับห้องไปพอวันต่อมาแกก็ไปนอนอีกไปนั่งอยู่หลังห้องตรงที่พ่อผมผูกคอตายเลยเดี๋ยวแล้วแบ่งห้องนี้คือปกติมีใครอยู่ป่ะปัจจุบันไม่มีครับเอาแล้วก่อนที่พอเสียเสร็จห้องมันล็อกมาหรือว่าล็อกปิดไปเลยก็แงะคนก็แงะเข้าไปใช่คนที่โดนสิงก็แงะเข้าไปครับเนาะคุณเชื่อป่ะว่านั่นคือวิญญาณพ่อคุณมาสิงเพื่อนบ้านผมในตัวผมคิดว่าใช่อุ้ยก่อนเพิ่มเป็นปกติเนี่ยเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วถ้าเป็นห้องข้างเราอาจจะย้ายออกเลยนะใช่แต่นี่คือเขาแบบรวมตัวกัน3คนนี้ไปขอหวยกันใช่เออดีแล้วก็เจอดีทั้ง3คนเลยใช่ผมกับแม่ก็ไปจุดธูปบอกว่าอย่าไปทำอะไรเขาอย่าไปทำอะไรเขาเลยเดี๋ยวจะมีกรรมติดตัวไปอะไรเงี้ยพอเช้ามาเขาก็ไปทำบุญแต่แล้วก็ไม่มีอะไรจนทุกวันเนี่ยครับปัจจุบันนี้3คนนั้นเป็นยังไงบ้างคนนึงไม่รู้แต่อีก2คนนะครับที่อยู่ข้างห้องอาการเหมือนดีขึ้นนะครับคือหน้าใสขึ้นมาเลยตอนแรกที่ไปขอเข้ามาใช่หน้าเขาค้ำหน้าเขามืดไปเลยอ่ะครับผมว่าอาจจะแบบมึงก็ไปลองดีไปยุ่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรใครใช่แต่ดันมายุ่งกับกูเนี่ยมายุ่งกับกูเนี่ยใช่ก็โดนหนักเลยคราวนี้ครับนึกออกปะเคยเอาพระอะไรไปเชิญวิญญาณให้ไปสู่สุคติหรือว่าอะไรอย่างงี้ปะมีตอนที่ว่าเขาเสียแล้วค่ะเอาไปที่ห้องวิญญาณใช่ไปคิดว่าพ่อไปยังตอนที่ว่าไปที่ว่าจัดงานศพให้ที่พิจิตรเอาศพกลับไปที่นู่นอ่ะคิดว่ากลับไปนะคะแต่ไปแล้วใช่แต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้หนูคิดว่ายังไม่ไปเขาว่าไม่ไปคือหมายถึงว่าทั้งคู่คิดว่าวิญญาณคุณพ่อน่าจะอยู่ในห้องเช่านั้นยังไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะเพราะในหลักการของการฆ่าตัวตายแบบนี้ก็คือวิญญาณก็จะอยู่ตรงนั้นแหละใช่ค่ะทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่งั้นใช่มีเด็กวัยรุ่นเข้าไปลองของอีกไหมฮะเออไม่มีคือเขาเจ้าของเขาเริ่มแบบว่าปิดไม่ให้เข้าปิดเลยค่ะเป็นเราก็ไม่กล้าเนาะเราคิดไหมครับว่าถ้าเกิดสาเหตุนี้มันมาจากพ่อของเราจริงๆเนี่ยแล้วท่านจะบาปไหมเนี่ยกลัวเขาจะบาปคือกลัวเขาจะมีกรรมติดตัวไปใช่เพราะว่าแค่ตอนเขามีชีวิตอยู่กรรมเขาก็เยอะพออยู่แล้วครับวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรอยากรู้ว่าเขาเป็นไงคือเขาอยากบอกอะไรลูกเมียอีกไหมคือตอนเขาไปเขาพูดกับผมแกเข้ามาดูหน้าพ่อมันครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยครับอยากรู้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วเขามีห่วงอะไรหรือเปล่าก็อยากถามว่าเขายังมีห่วงอะไรไหมเขาว่าก่อนหน้าที่เขาจะเสียเขาหนูสัญญากับเขาไว้เยอะค่ะเขาต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าอยากรู้เหมือนกันพ่อต้องการอะไรไหมแหละถูกไหมโอเคเอาละเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะครับร่วมพูดคุยในครอบครัวนี้ครับเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พบเจอและพูดคุยกันมาก่อนครับจากวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ในมือผมนี้น่าแปลกนะครับทั้ง3รายชื่อที่อยู่ในสมุดเล่มนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปทำกรรมอะไรร่วมกันมาเพราะในทุกๆบ้านเลขที่ของพวกเขาปรากฏว่ามีวิญญาณอยู่ทั้งนั้นเลยและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมีหนึ่งใน3คนเนี่ยกำลังโดนติดตามทวงหนี้อยู่คือคุณดาราพรอาจจะถึงชีวิตได้ด้วยนะฮะและนี่คือสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้จากวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นและคุณริวยังสามารถสัมผัสได้ว่าคุณหมิ่นกำลังมีบางสิ่งติดตามอยู่จนอาจจะทำให้เธอถึงขั้นเสียชีวิตครับหลังจากที่คุณริวเดินทางเข้ามาภายในสตูดิโอคุณริวจะสามารถสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปชมกันเลยครับมาแล้วก็ยืนอยู่ที่นี่ก่อนเขาเป็นอะไรกับเธอคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงคุณริวคนปู่คอตายเขาอยู่ตรงไหนคุณริวอะเนี่ยยืนอยู่ข้างผู้ชายอยู่ข้างผู้ชายคนนี้ใช่ไหมข้างแปงข้างคุณแปงนี่คือคุณมิ้นนะครับคุณแปงเขาแค่บอกว่าเขาคือคนที่ปู่คอตายคือแปลกอะเพราะว่าเขามาแล้วเขายืนมองหน้าคนนี้ตลอดเลยมีเสียงบอกว่าจะเอาคนเนี้ยไปอยู่ด้วยพี่ถามเลยหน่อยสิเรากับพ่อเนี่ยสนิทกันมากไหมก็มีช่วงหลังก่อนที่จะท่านจะเสียชีวิตได้2ปีอะค่ะสนิทมากมีอะไรก็จะปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดโดยปกติเขารักคุณมากไหมหรือเขารักคนนี้มากกว่ามากค่ะรักหนูมากแล้วเขาก็จะพูดกับหนูเสมอว่าพ่อรักหนูมากนะถึงพ่อจะไม่แสดงออกทุกครั้งที่เขาตีหนูเขาก็จะเป็นคนมาทายาให้หนูเองร้องไห้กับหนูแล้วก็ขอโทษเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่เขาคุมตัวเองไม่ได้ใช่ทำไมเขาถึงอยากเอาชีวิตลูกสาวล่ะหวงฮะหวงคนนี้หวงน้องมิ้นนะหวงลูกสาวเหมือนที่น้องมิ้นบอกพ่อดูภายนอกเหมือนกับไม่อะไรนะแต่ถ้าใครมาทำลูกเขาก็ไม่ยอมแล้วก็รักลูกมากมีอะไรอยากคุยกับเขาไหมอยากขอโทษเขาอะค่ะขอโทษทำไมขอโทษในสิ่งที่เคยทำไม่ดีในสิ่งที่ลั่นเขาแต่เขาทำกับคุณไม่ดีเยอะนะค่ะแต่เขาเป็นพ่อค่ะถึงเขาจะไม่ดียังไงจะเลวร้ายยังไงเขาก็คือพ่อคุณไม่เสียใจเหรอที่เขาอยากจะเอาชีวิตคุณไปด้วยไม่นะคะเธอได้ยินหรือยังวันนี้ได้ยินหรือยังตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยนิสัยของเธอเป็นคนเอาแต่ใจแล้วชอบคิดว่าคนในบ้านเนี่ยขัดใจแล้วชอบคิดว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ฟังเขาฟังคนอื่นมากกว่าวันนั้นเนี่ยเขาพูดกับพวกคุณเนี่ยว่ากูจะผูกคอตายเนี่ยพวกคุณคิดว่าเขาพูดเล่นหรือเอาจริงเล่นแล้วเธอก็เก็บไปน้อยใจคิดว่าทุกคนไม่รักแล้วก็ผูกคอตายนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดมหันต์มากแล้วกลายเป็นว่าเด็กสองคนเนี้ยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ต้องถามจากปากคนอื่นว่าพ่อต้องการอะไรทำไมตอนมีชีวิตอยู่ไม่คุยกันดีๆมีอะไรอยากคุยกับเขาไหมเอาเลยลูกก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าคือต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ให้บอกถ้าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ให้เขาบอกจะทำไปให้ไม่ต้องไปบอกคนอื่นคนอื่นเขาไม่ทำให้หรอกแล้วหนูล่ะก็อยากไม่อยากให้พ่อมีห่วงอะไรอะค่ะอะไรที่สัญญาไปสัญญาว่าจะเรียนสัญญาว่าทำอะไรให้สัญญาว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อหนูจะทำให้ได้เขาจะดูแลแม่กับน้องให้ดีที่สุดด้วยถึงตาเธอละได้โอกาสมาถึงที่นี่เนี่ยมีอะไรที่ไม่ได้ทำก็รีบซะ
คำแรกที่ได้ยินบอกพวกเขาด้วยนะว่านี่คือคำพูดที่อาจจะไม่เคยพูดออกจากปากหรือพูดได้น้อยมากแต่เขาน่าจะพูดแบบนี้บ่อยเวลาที่เขาลืมตัวขอโทษแต่เลือกแล้วพอรู้ว่าอยู่ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยยิ่งกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของใครหลายๆคนเขารู้ตัวรู้ไม่รู้ไม่ทำหรอกแล้วก็ทนไม่ได้ทุกครั้งที่ทำอะไรลงไปแล้วก็จะแอบไปนั่งเสียใจเพราะแค่ตัวเองคุมตัวเองไม่ได้พ่อเคยพูดแบบนี้ไหมครับแอบเห็นพ่อก็นั่งร้องไห้คนเดียว มันทรมานกับสิ่งที่เป็นผมก็เลยคิดว่าตายก็ดีกว่าอยู่ผมว่าตอนนี้คุณเอกชัยคงทราบนะฮะเมื่อกี้คุณคงได้ทราบไปแล้วเนี่ยว่ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ถูกไหมคุณดิวแล้วก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายตั้งใจตั้งใจเลยหนึ่งเพราะเพราะโลกสองเพราะเขารู้สึกผิดในทุกๆครั้งที่ทำลงไปสามคือสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเพราะสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเขาเป็นอะไรหนักๆเนี่ยจะไม่มีใครอยู่ข้างเขาคุณลีเราทำยังไงฮะได้บ้างครับเพื่อจะส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติครับคนที่นั่งหันหลังแล้วหน้ามองลงดินเนี่ยนะคือคนทุกข์ครับซึ่งพ่อเขาเป็นอย่างนั้นเวลานั่งทุกครั้งแล้วเขาก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นที่ห้องนั้นด้วยเราช่วยได้ไหมพระไปช่วยทำบุญให้องค์ยากต้องปล่อยมันต้องให้คนในบ้านทั้งหมดเนี่ยแปลโหสิให้เขาเถอะผลของกรรมการฆ่าตัวตายเนี่ยพี่ลิวพูดเสมอแล้วว่าการฆ่าตัวตายยังไงก็ทำให้เขาหลุดพ้นจากสถานที่ตรงนั้นไม่ได้เขาต้องอยู่ชดใช้กรรมแต่ในฐานะที่เราเป็นคนในครอบครัวที่ต้องเจอการกระทำแบบเนี้ยแล้วเราพร้อมใจกันอโหสิให้เขาเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาจะหลุดพ้นวิบากกรรมในสิ่งที่ทำกับเรานะแต่ก็ยังไม่หมดเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทำเองและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของคุณเอกชัยยังคงวนเวียนเพื่อชดใช้กรรมอยู่ในสถานที่ที่เขาเสียชีวิตและญาติญาติคงจะทำได้เพียงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณได้เท่านั้นซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทีมงานรายการคนอวดผีและคุณริวจิตสัมผัสก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดพิจิตรเพื่อพบกับคุณแม่และคุณพ่อของคุณเอกชัยเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้พร้อมหน้าพร้อมตามาทำบุญให้กับผู้ล่วงลับครับตอนนี้ภาพที่เห็นนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่เป็นห้องเป็นเหมือนห้องใกล้ๆติดๆกันเป็นเหมือนห้องพักห้องแถวแล้วเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยเพิ่งมีคนเหมือนกับว่าไปทำพิธีค่ะใช่ค่ะใช่นี่คือมีคนไปเป็นเจ้าของห้องอะค่ะเขาไปทำอะไรเขาไปอัญเชิญพ่อไปที่ศาลเขาบอกว่ากลัวคนไม่มาเช่าห้องเขาก็เลยเชิญพ่อไปที่ศาลเขาไปทำเมื่อไหร่เมื่อเร็วๆนะคะเอาพระไปเลี้ยงเพลพระค่ะมันเลยทำให้เขายังติดแล้วยังไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้แม่ตั้งใจฟังนะเขาอยากกอดแม่อีกเวลากอดเนี่ยแม่นั่งถ้าเกิดแม่นั่งอย่างเงี้ยคือจะเหมือนคนเขาเรียกอะไรนะคนไทยสมัยก่อนเนาะไม่แน่ใจอ่ะแม่นั่งอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะเปรียบเทียบกัน
และนี่ก็คือความปรารถนาสุดท้ายของดวงวิญญาณคุณเอกชัยที่ต้องการจะกอดแม่ของเขาเพื่อแสดงความรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะต้องเผชิญหน้ากับกฎแห่งกรรมต่อไปครับสิ่งที่ริวรับรู้ได้จากเขาก็คือว่าที่เขาอยากให้เจอแม่แล้วพาแม่มาให้ได้เนี่ยเขาอยากจะกราบขอโทษและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณของคุณเอกชัยต้องการจะสื่อสารผ่านคุณริวไปยังครอบครัวของเขาบุคคลที่คุณเอกชัยไม่สามารถที่จะแสดงความรักและความคิดถึงได้อีกต่อไปแต่ในวันนี้ดวงวิญญาณของคุณเอกชัยไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะครอบครัวและญาติญาติทุกคนพร้อมใจกันมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่พวกเขารักที่สุดและขอให้ดวงวิญญาณของคุณเอกชัยหลุดพ้นจากวิบากกรรมโดยเร็วและไปสู่สุคติยังสัมปรายภพในที่สุดให้สมกับความตั้งใจของลูกๆและคนในครอบครัวครับเจ็ดบุรุษเห็นผีในสถานที่ที่ที่7หมู่บ้านผีเด็กตายโหงหมู่บ้านร้างที่แต่เดิมเป็นป่าช้าเก่าแก่มาก่อนและป่าช้านี้ส่วนใหญ่จะฝังศพเด็กอีกด้วยและนี่คือประวัติที่น่ากลัวของหมู่บ้านผีเด็กตายโหงแห่งนี้ที่คุณแอนดรูว์บุรุษเห็นผีของเราต้องเข้ามาล่าท้าผีเป็นสัปดาห์ที่2ครับคุณแอนดูฮะคุณหันข้างหลังบ่อยมากคุณสัมผัสอะไรหรือเปล่าครับรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ตอนนี้ที่พี่รู้สึกนะพี่มีความรู้สึกว่าวิญญาณที่เนี่ยไม่พอใจคุณแอนดูเอาละสิครับคุณผู้ชมตอนนี้ดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นี่เริ่มแสดงความไม่พอใจกับคุณแอนดูแล้วล่ะครับและคุณแอนดูจะพบเจออะไรที่น่ากลัวที่นี่หรือไม่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าฮะกระโดดไปกระโดดมาคุณรู้สึกอะไรหรือเปล่าครับรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะหนักมากบอกเลยที่ตอนนี้ขนหัวลุกมากเหมือนแบบไม่รู้ดิผมไม่รู้จะหันไปทางไหนอ่ะจุดนั้นเป็นจุดที่พี่เจนก็สัมผัสได้เหมือนกันนะครับว่าเหมือนมีผู้หญิงนะครับจูงเด็กนะฮะมาตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเขาจูงมาเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากพี่เจนนะครับชัดเจนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณแอนดรูว์สัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างวนเวียนอยู่ในความมืดด้านหลังบ้านหลังนี้ซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้ก่อนหน้านี้อย่างไม่น่าเชื่อครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเนี่ยนะฮะผูกคอตรงนั้นนะครับแล้วก็นิ่งๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำร่างของคุณเนี่ยมานอนในโรงนะครับโอเคปิดไฟฉายแล้วก็เอาเชือกไว้ที่คอเลยครับลูกตาฮะเดี๋ยวพี่จะให้หนูแสดงละครบอกว่าหนูเจ็บปวดทรมานไม่ไหวแล้วเหมือนแบบจะแทงลูกคลอดลูกแล้วนะครับกระวนกระวายนะครับโดยพูดผ่านวอร์มานะครับเจ็บท้องไม่ไหวแล้วและตอนนี้คุณตุ๊กตาก็ได้ทำภารกิจศพตายโหงที่มีชีวิตซึ่งเธอกำลังจะกลายเป็นศพตายทั้งกลมครับและการรับบทบาทนี้ของเธอจะทำให้ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจากการทำแท้งหรือตายก่อนกำหนดรู้สึกกับเธออย่างไรและจะมาสื่อสารกับเธอเช่นไรห้ามพลาดครับที่หนูได้ยินเสียง
ไหนไม่รู้อ่ะตรงประตูข้างหน้าตรงปลายเท้าอ่ะใจเย็นนะครับรู้สึกอะไรนะครับค่อยๆพูดนะฮะค่อยๆพูดนะครับรู้สึกอึดอัดมากเลยพี่แท้ตรงเนี้ยรู้สึกว่าบริเวณรอบๆตัวมันแบบมันมีคนมองอยู่หรือแบบจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะมีผู้หญิงคนนึงกำลังเดินตรงมาหาน้องหญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับที่พี่เจอที่เขาจูงเด็กแต่เที่ยวนี้เขาไม่เอาเด็กมาด้วยแต่เขามาเองเลยเหรอเขาปล่อยเด็กไว้แล้วเดินมาหาน้องแหมอึดอัดอ่ะเอาแล้วฮะน้องเขาเริ่มอึดอัดแล้วนะครับไม่อันตรายค่ะแต่เขาแค่จะเข้ามาใกล้เท่านั้นเองตอนนี้เขาอยู่ตรงบริเวณไหนตรงนี้ใกล้น้องมากแท้ตรงบริเวณไหนฮะหรือว่ารอบๆเลยหัวของเขาตุ๊กตาฮะตุ๊กตาคิดว่าบริเวณไหนที่ตุ๊กตารู้สึกมากที่สุดครับแถวบนหัวค่ะแล้วก็ข้างๆซ้ายอะค่ะพี่หนูกลัวค่ะตอนนี้ดวงวิญญาณดวงหนึ่งเริ่มต้นเข้ามาใกล้ๆคุณตุ๊กตาเพื่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับเธอแล้วล่ะครับและดวงวิญญาณต้องการอะไรจากคุณตุ๊กตากันแน่ห้ามพลาดครับพี่แท้หนูกลัวอันนี้ที่น้องรู้สึกจริงคือตอนนี้หนูไม่กล้าลืมตาแล้วอ่ะคือหนูหลับตาแบบตลอดเลยแต่มันก็มีความรู้สึกนี้อยู่อ่ะโธ่ไม่ได้ทำร้ายน้องตกตาเลยมีสติไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีสตินะไม่อันตรายไม่อันตรายครับถ้าอันตรายพี่จะรู้ผู้หญิงคนนี้ต้องการบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้มนุษย์หรือคนรู้ว่าเขารู้สึกเป็นยังไงเขาทรมานยังไงหนูอยากจะพูดอะไรกับเขาหนูอยากจะปลอบอะไรกับเขาหนูลองพูดเลยครับอยากให้เขาไปสู่สุคติอะค่ะแล้วก็เข้าใจเลยว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้เพราะว่าเหมือนหนูรู้สึกแบบนั้นอะตอนเนี้ยและเขารู้สึกยังไงครับรู้สึกทรมานนะคะรู้สึกเจ็บปวดและนี่คือสิ่งที่คุณตุ๊กตาสัมผัสได้จากการเข้าไปรับบทเป็นศพตายโหงที่มีชีวิตและนอนอยู่ในหมู่บ้านร้างที่ปลูกสร้างทับสุสานทิ้งศพเด็กนั่นเองครับซึ่งภารกิจต่อไปจะเป็นของคุณแอนดรูซึ่งได้ผูกคอตายในภารกิจที่แล้วซึ่งเขาจะต้องกลายเป็นผีที่เข้าไปไล่ผีที่สิงสถิตอยู่ในบ้านออกไปนั่นเองครับผมใช้คุณจุดไฟเนี่ยเผาสายสินทุกอย่างในนี้นะครับแล้วก็จุดประทัดไล่เขานะครับคือไล่เขาออกไปจากที่นี่ให้ได้อะไปออกไปเจอดีแล้วแหละแอนดรูออกไปจากบ้านออกไปออกไปจากบ้านบอกให้ออกไปคุณแอนดรูทำสติดีๆสิว่ามีบางอย่างกำลังพุ่งมาหาเขาไม่ออกใช่ไหมแปลว่าได้ผลนะแท็กเรายิ่งไล่เขาออกเขายิ่งกลับเข้าหาเราเนี่คือการจุดประทัดในป่าช้าในบ้านล้างในป่าช้าซึ่งเราไม่เคยจุดประทัดแบบนี้มาก่อนเลยนะประกาศสงครามคนกับผีเลยนะซึ่งบอกได้เลยครับว่าหลังจากเสียงประทัดนี้หายไปคงเหลือเพียงความน่ากลัวให้คุณแอนดรูต้องเผชิญหน้าเท่านั้นถ้าคุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นห้องทางขวามือคุณนะครับจะมีหุ่นตัวเล็กๆอยู่นะครับซึ่งผมอยากให้คุณว่าสมมุตินั่นคือเป็นเจ้าของที่นะครับผมอยากให้คนกระชากลากถุงแล้วก็โยนออกไปข้างนอกเลยครับอันนี้มาอันนี้มาไปออกไปข้างนอกอันนี้ยังไงตอนนี้ยังอยู่ทูตผีอันนี้มาไอ้เสือเข้ามาตัวหนักอีกตัวหนักให้อยู่รอบบ้านแต่ไม่เข้าบ้านอันนี้ที่ว่าตอนนี้ที่สัมผัสได้ยังไงมีประมาณ 2-3 คนไม่ออกไม่เยอะแต่ข้างในดูเฉยๆรอบบ้านใช่ไหมประตูบ้านอยู่นี่เนี่ยเขาเหมือนมาตาแข็งๆนะแท็กเฮ้ยแท็ก
ว่าไงครับคุณแอนดูฮะไม่ต้องไล่เขาก็แล้วครับคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณไม่เข้ามาในบ้านครับอยู่หน้าบ้านป่ะมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยทางซ้ายมือเนี่ยที่ผมส่องไฟไปอ่ะผมว่าตอนนี้ผมอยากให้คุณแอนดูเข้ามาในตัวบ้านก่อนดีกว่าเอ๊ะคุณรู้สึกอะไรครับเมื่อกี้ตอนที่ผมลากตุ๊กตาออกไปอ่ะเหมือนแบบมีเสียงครุก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 อยู่ในป่าด้านหน้าคือผมจะบอกคุณว่าตอนที่คุณได้ทำเสียงโวกเวกวายวายหรือว่าโยนเขาออกไปเนี่ยพี่เจนก็บอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างนอกบ้านนะครับกำลังมองคุณอยู่ผมไม่รู้ว่าคุณจะได้รู้สึกจริงๆเฮ้ยไม่ไหวว่ะแพ็คอยู่ในบ้านไม่ได้ว่ะคุณรู้สึกอะไรฮะคุณหายไปจากกล้องเลยครับตอนนี้ฮะวิ่งเอ้ยเอ้ยอะไรบนหลังคาวะแท็กมีอะไรบนหลังคาไม่รู้อ่ะเหมือนคนนั่งยองๆอยู่บนหลังคาคุณเห็นเป็นคนเลยเหรอคือเป็นก้อนดำๆเลยอ่ะคุณเห็นเขานั่งยองๆอยู่บนหลังคาเลยเหรอใช่นั่งยองๆเลยอ่ะตอนที่ออกมายืนหน้าบ้านอ่ะทีแรกผมกะว่าผมจะโยนตุ๊กตาไว้ทิ้งในใจนะแต่ไม่รู้อยู่ดีก็อยากจะเหลือบขึ้นไปมองหลังคาแล้วก็เห็นแล้วก็วิ่งไงพอวิ่งปุ๊บเอ็นดูก็มาสะดุดอะไรไม่รู้หน้าบ้านไม่ไหวว่ะเฮ้ยคุณเอ็นดูอยากจะเข้ามาบ้านหลังนี้อีกไหมฮะโอ้ยไม่เข้าแล้วครับรู้หรือยังว่ามันเป็นยังไงคุณโอ้ถ้าเล่นแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเล่นแรงไปคุณเหลือภารกิจนึงโอ้น่ากลัวมากอะมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำๆอยู่บนไอ้หลังคานี่เหลือภารกิจนึงเหรออุ้ยกลับบ้านได้ไหมบอกได้เลยครับว่าภารกิจล่าท้าผีในวันนี้จัดหนักจัดเต็มคุณแอนดรูอย่างถึงที่สุดครับจนเรียกได้ว่าคนที่ไม่กลัวผีก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันและจะมีอะไรรอคอยคุณแอนดรูอยู่ในภารกิจต่อไปอีกบ้างรับชมต่อช่วงหน้าครับโรงเรียนคุณสอนคุณเรื่องอะไรแต่โรงเรียนของเราจะสอนให้คุณเห็นผีพร้อมเปิดตัวนักเรียนรุ่นแรกดาวขำมินมาเดี่ยวอภิเชษรถเมวันนพรและเจเจกฤษณภูมิในล่าท้าผีโรงเรียนสอนเห็นผีเปิดสอน13เมษายนนี้ในรายการคนอวดผีห้ามพลาดล่าท้าผีและภารกิจล่าท้าผีภารกิจสุดท้ายของคุณแอนดรูและคุณตุ๊กตาจะต้องเข้าไปทำนั่นก็คือภารกิจตบผู้ได้ไปชมกันครับกล่องที่อยู่ข้างหน้ามี13กล่องนะครับเราจำลองกล่องนี้ว่าเป็นหีบศพนะฮะแล้วแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีตัวตุ๊กตาหลายๆแบบนะครับซึ่งอยู่ในกล่องนั้นนะฮะแล้วก็จะมีคำตอบนะฮะเดี๋ยวพี่อยากให้ตุ๊กตานะครับนั่งตรงผ้าสีขาวนั้นครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้คุณพูดนะครับคำถามมีอยู่ว่ามีอะไรอยากจะบอกหนูบ้างมีอะไรอยากจะบอกหนูบ้างจะเลือกกล่องไหนฮะเลือกมาเลยฮะครับแล้วก็เปิดดูข้างในนะครับว่าหนูได้เจอกับตัวอะไรนะฮะเปิดออกมาเลยฮะได้เจอกับตัวอะไรฮะตุ๊กตาถือมีดค่ะพี่น่ากลัวแล้วก็ดูคำตอบซิว่ามันเขียนว่าอะไรฮะถือมีดแล้วก็เขียนคำว่าตายค่ะพี่หนูรู้สึกยังไงกับคำนี้บ้างครับอึดอัดจนอยากจะร้องไห้แล้วอ่ะพี่แท็กก็เห็นจะหน้าขนลุกอย่างที่คุณตุ๊กตารู้สึกครับเพราะสิ่งที่คุณตุ๊กตาเปิดได้นั้นน่ากลัวอย่างที่ไม่น่าจะรับไหวและข้อความต่อไปคืออะไรไปชมกันครับใจเย็นนะครับถ้าอยากจะร้องก็ร้องเลยนะฮะรู้ว่ามันอึดอัดมากนะครับคำถามต่อไปครับมี
่หนูมาท้าทายในวันนี้ที่หนูมาท้าทายในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับหนูอยากจะบอกอะไรกับหนูนายฮะทำไมหนูมองซ้ายมองขวาตลอดเลยครับหนูรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยอะพี่โอเคฮะหนูบอกคนจ้องครับอยากจะสนใจให้หนูเลือกกล่องไหนคนที่จ้องอยากให้โดนจิตโดนใจให้หนูเลือกกล่องไหนเลือกเลยค่ะแล้วบอกพี่ด้วยนะครับว่าหนูเจอตัวอะไรแล้วเขาเขียนว่าอะไรคำตอบนี้แรงแน่นอนพี่เจนบอกว่าคำตอบนี้แรงแน่นอนพี่แทนเป็นตุ๊กตาครอบหัวแล้วก็พันไว้อะค่ะแล้วเขาเขียนว่าอะไรครับฆ่าตัวตายแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันบอกได้เลยครับว่าแต่ละถ้อยคำของคุณตุ๊กตาจับได้เรียกว่าโหดโหดทั้งนั้นครับและเชื่อว่าคงจะทำให้คุณตุ๊กตาหวาดกลัวจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่เลยทีเดียวโอเคนะฮะอันแรกได้มีดตายอันที่สองคือได้ที่คุมหัวและเขียนว่าฆ่าตัวตายแล้วมาอยู่ด้วยกันหนูช็อกไหมคะสั่นไปหมดเลยค่ะพี่ตอนนี้สุดท้ายแล้วครับพูดตามพี่ตอนนี้หนูยังตายไม่ได้คุณต้องการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วหนูลองสุ่มเลือกเลยครับว่าหนูต้องการอันไหนหนูหยิบเลยครับในนั้นมีอะไรแล้วเขาเขียนว่าอะไรครับพี่แท็กดูดิเขาบอกว่าจงอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่จาก3ข้อความที่คุณตุ๊กตาจับได้เชื่อว่าดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นี่คงจะเหงาและต้องการจะหาคนเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนครับไปชมกันครับว่าเมื่อคุณแอนดรูว์เดินเข้ามาเพื่อทำภารกิจนี้อีกครั้งสิ่งที่เขาจับได้จะน่ากลัวขนาดไหนคุณแอนดรูว์ฮะตอนนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณยังเสียวๆวังเวงอยู่ปะฮะมันยังติดตาอยู่เลยอ่ะก็คุณไปไล่เขาอ่ะเขาไม่อยู่ในบ้านเขาอยู่บนหลังคาก็ได้เฮ้ยท่านชมฮะคือตอนนี้คุณเดนดูอาจจะรู้สึกก็กลัวกล้าๆนะเพราะว่าภารกิจที่3เขาเพิ่งเจอประสบการณ์เรื่องช็อกมานะฮะเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้คุณพูดนะครับคำถามมีอยู่ว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่ผมมาเหยียบสุสานของคุณพูดเลยครับพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างที่ผมมาเหยียบสุสานของคุณคุณอยากเลือกกล่องไหนฮะคุณเลือกได้ตามอำเภอใจเลยฮะคุณลองเปิดมาสิครับว่าข้างในนั้นน่ะนะครับมีรูปร่างลักษณะยังไงแล้วคำตอบที่ได้คือมาอยู่กับฉันรู้สึกไงบ้างครับเจอคำตอบนี้ไปไม่ต้องมาได้ไหมคำถามต่อไปนะฮะที่ผมมาท้าทายและไล่คุณออกจากบ้านคุณรู้สึกยังไงตอนที่ผมไล่คุณออกจากบ้านคุณรู้สึกยังไงคุณเลือกตอบเลยครับเปิดดูซิว่าข้างในเป็นอะไรแล้วเขาตอบว่าอะไรไม่เล่นละในนั้นมันมีตัวอะไรบ้างครับเป็นหุ่นเด็กมีเลือดแล้วบอกว่าฉันจะตามกลับไป
คุณรู้สึกไงบ้างตอนนี้รู้สึกแย่มากพูดเลยคือกล่องมีอยู่สิบกว่าอันอะแต่เลือกอันเนี้ยแล้วจะตามกลับไปเพื่ออะไรอยู่นี่แหละตามกลับไปไม่ได้ผมอยากจะบอกให้คุณสบายใจนะครับแต่เขาอยากจะออกไปทั้งว่าเขาตามคุณไปไม่ได้นะครับแต่ในใจเขาก็อยากจะออกไปแต่ออกไปไม่ได้คำถามสุดท้ายฮะบอกเขานะครับว่าผมไม่อยากให้คุณตามผมกลับไปแต่ว่าคุณต้องการอะไรอีกไหมผมไม่อยากให้คุณตามกลับไปแต่ว่าคุณต้องการอะไรอีกไหมโอเคฮะเลือกเลยครับเปิดอะไรครับแล้วมันเขียนว่าอะไรฮะคุณได้ตัวอะไรมาครับจะตามจองเวรทุกชาติไปทำเอาคุณแอนดรูถึงกับกุมขมับเลยล่ะครับที่ตัวเขาจับคำได้ออกมาน่ากลัวขนาดนี้คุณรู้สึกไงบ้างฮะที่ได้มาล่าท้าผีอย่างนี้แล้วก็ได้เจอในสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ควรจะเจอคุณรู้สึกไงบ้างฮะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรจะเจอจริงๆแต่ผมก็ไม่คิดว่าทุกครั้งที่ผมได้มาล่าท้าผีผมท้าทายผมทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ครั้งนี้พูดเลยว่ามันเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอคุณจะพูดได้ไหมว่าคุณเจอผีคุณจะพูดได้ไหมฮะผมว่าผมเจอผีและนี่คือปฏิบัติการล่าท้าผีกับเจ็ดบุรุษเห็นผีเทปสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าในโปรเจกต์นี้ทั้งคุณแอนดรูและบุรุษเห็นผีคนอื่นๆคงจะพบเจอเรื่องราวน่ากลัวกันหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวและความน่ากลัวในโปรเจกต์หน้าจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดประสบการณ์ขนหัวลุกเชื่อว่าเมื่อคุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้คงจะไม่ได้นึกถึงภาพของผีหรือวิญญาณเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมล่ะครับแต่สถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรับรู้เรื่องราวความหลอนในวันนี้เป็นเรื่องราวของถนนสายหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแต่เรื่องราวกลับน่าขนลุกเพราะผู้คนที่สัญจรผ่านถนนสายนี้กลับไม่ใช่ทุกคนที่กลับออกมาโดยมีลมหายใจบริเวณตรงนี้เรียกว่าโค้งร้อยศพครับอำเภอวังสะพุงครับอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดก็คือรถบรรทุกคนงานตัดอ้อยรถบรรทุกคนงานตัดอ้อยมาจากจังหวัดทางพิจิตรแล้วมาเกิดอุบัติเหตุตรงโค้งด้านหลังนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็นอนเกลื่อนกลาดนะครับตรงนี้แล้วก็มีตกลงไปในเหวด้วยครับและนี่คือภาพอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นบนทางโค้งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งร้อยศพซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นำมาซึ่งความสูญเสียเป็นจำนวนมากแล้วที่มองไปก็คือจะเห็นผู้คนนอนแบบเพื่อได้รับบาดเจ็บอะครับทั้งมีเจ็บอยู่ข้างล่างบ้างหล่นไปข้างล่างติดในรถหรือว่าโดนรถมอไซค์เนี่ยที่มาที่เขาบรรทุกมาด้วยเนี่ยทับอยู่ก็มีแล้วก็มีทั้งแขนขาดหรือว่าขาขาดนะครับพี่มีแล้วก็เสียชีวิตหลายๆครับที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่กลับมีอุบัติเหตุอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่รับรู้เรื่องราวตามพากันขนหัวลุกเป็นอย่างมากมีคณะครูครับเขาพูดให้ฟังครับว่า
ขณะที่รถลงจากเนินลงมาพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดก็คือมีงานลื่นเลงตรงโค้งนะครับข้างป่านะครับที่เป็นข้างโค้งนะครับเขาจะมองเป็นเหมือนมีงานอะไรสักอย่างนะครับของหมู่บ้านเนี่ยจะมีประตูโค้งทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันในรถว่าเดี๋ยวเราแวะกันพอเขามาถึงโค้งก็รถก็คว่ำเลยครับก็ทำให้เจ็บหลายรายครับโชคดีที่ไม่เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นแต่จากสิ่งที่คณะครูกลุ่มนี้พบเจอก่อนที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกลับยังคงเป็นปริศนาว่าสิ่งที่พวกเขาพบเห็นคืออะไรกันแน่แล้วสอบถามชาวบ้านก็พูดว่าแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านนะครับแล้วคณะรถที่ผ่านมาทำไมมองแถวนี้ว่าเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ครับซึ่งหลังจากอุบัติเหตุและเรื่องราวที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านร่ำลือถึงความน่ากลัวว่าอาจจะมีอาถรรพ์บางอย่างปกคลุมสถานที่แห่งนี้อยู่ก็เป็นได้เขาเข้าทรงกันครับทั้งที่เขาอยากได้อะไรเขาก็จะดึงอย่างเช่นรถผักผลไม้มีรถบรรทุกไอ้มะม่วงมีแป๊บปี้แล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ฟักทองอย่างนี้คือทั้งที่เกิดขึ้นก็มีรถกระบะครับเป็นรถกระบะบรรทุกพวกผักก็มีผลไม้ก็มีแล้วก็เป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกปลากระป๋องหรือว่าฟักทองนะครับแล้วก็รถบรรทุกที่เป็นบรรทุก10ล้อใหญ่หน่อยครับพี่คือจะลงตรงโค้งนี่หมดเลยล่าสุดก็จะเป็นรถบรรทุกยางพาราครับทำให้เกิดเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิต1รายครับเหตุการณ์ล่าสุดครับแต่ตอนนี้ที่เขาพูดมานะครับผมก็ได้ฟังมาอีกทีก็คือเขาก็ยังขาดพวกผู้นำพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยครับแต่ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาก็ไม่ค่อยขึ้นมาแทงเส้นนี้นะครับใช้อีกเส้นหนึ่งครับไปภูเรืออะไรเงี้ยครับและนี่คือเรื่องราวของโค้งร้อยศพที่ชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยวิญญาณและต้องการที่จะนำพาผู้คนให้จบชีวิตและเข้าไปอยู่ในเมืองผีกับพวกเขาซึ่งจากเหตุการณ์นี้ได้มีการสร้างศาลรูปคอนโดหลังนี้เอาไว้บนเนินเขาเพื่อเป็นที่พักพิงของวิญญาณหรือสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่ที่นี่จะได้ไม่ต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนและคอยทำอันตรายผู้คนที่สัญจรไปมาที่นี่ครับซึ่งในวันนี้คุณเจนยานทิพย์ได้เดินทางมายังโค้งร้อยศพแห่งนี้เพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นี่จนเป็นที่มาของความอาถรรพ์ทั้งหมดนั่นเองพวกเขากำลังมาตอนนี้รู้สึกสัมผัสได้ว่าพวกเขามีจริงๆเจ้าที่ที่นี่ดุนะที่นี่จะเกิดอุบัติเหตุในอดีตบ่อยมากเป็นภาพรถพ่วงรถมอเตอร์ไซค์รถสารพัดคนตายเลือดมีการชนอย่างรุนแรงยังมีสัมภเวสีที่นี่หลายตนยังไม่ไปเกิดมีคนมาทำพิธีเชิญวิญญาณไปหลายครั้งก็ไปไม่ได้บางดวงก็ไปบางดวงก็ไปไม่ได้เพราะเขาจิตสุดท้ายก่อนตายเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่มีสติเพียงแค่คุณเจเดินทางขึ้นมาสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ไม่กี่นาทีเธอก็สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณจำนวนมากวนเวียนอยู่ในจุดที่พวกเขาเสียชีวิตซึ่งดวงวิญญาณเหล่านั้นจะสื่อสารอะไรกลับมาถึงคุณเจหรือไม่ไปชมกันครับขอเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เสียชีวิตณบริเวณแห่งนี้ข้าพเจ้ามาสื่อสาร
และอยากพบเจอพวกท่านขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางมารวมตัวกันที่ศาลด้วยเถิดพวกเขารับรู้ว่าดิฉันมาสื่อสารตอนนี้เขามารวมตัวกันที่ศาลตามที่ขอเดี๋ยวเราไปที่ศาลกันน่าขนลุกจริงๆครับที่ในท่ามกลางความมืดและเงียบสงบที่เราเห็นกันอยู่นี้แต่คุณเจนกลับสัมผัสบางสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในความมืดนั้นได้อย่างน่าขนลุกและจะมีอะไรรอคอยคุณเจนอยู่ในคอนโดร้อยศพนั้นบ้างห้ามพลาดครับเจ้ามาที่นี่เพื่อทำการสื่อสารพูดคุยหาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าลูกเทวดาทั้งหลายที่อยู่ที่นี่บัดนี้เรามาสื่อสารเพื่อรู้ว่าที่นี่ทำไมถึงมีเหตุเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีผู้คนเสียชีวิตมากมายทั้งชายหญิงเป็นเพราะเหตุอะไรขอให้ท่านเล่าให้เราได้ฟังเพื่อจะได้สื่อสารได้ถูกต้องด้วยเถิดเขาบอกว่าและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกเขาบอกว่ามาสร้างถนนทับที่อยู่ของพวกเขาพวกเขาอยู่กันมานานมันเป็นภูมิที่นี่เคยเป็นภูเขาพวกเขาเคยอาศัยอยู่ในมิติหนึ่งที่ไม่ใช่โลกมนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆถ้าภาษาชาวบ้านอีกเขาเรียกเมืองเหมือนเมืองลับแลเมืองเก่าเมืองของพวกสัมภเวสีอีกชั้นหนึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้นั่นก็คือบริเวณทางโค้งแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณสัมภเวสีจำนวนมากจริงๆครับมีคณะครูครับเขาพูดให้ฟังครับว่าขณะที่รถลงจากเนินลงมาพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดก็คือมีงานลื่นเลงตรงโค้งนะครับข้างป่านะครับที่เป็นข้างโค้งนะครับจะเขาจะมองเป็นเหมือนมีงานอะไรสักอย่างนะครับของหมู่บ้านเนี่ยจะมีประตูโค้งทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ว่าเป็นความเชื่อที่ว่าจะเอาผู้นำไปไม่ใช่สัมภเวสีที่นี่มีผู้นำอยู่แล้วเป็นเจ้าที่ใหญ่หรือเรียกว่าเจ้าพ่อมีอำนาจมากดูแลขุนเขาลูกนี้ดูแลดวงวิญญาณทั้งหมดที่ตายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครเจ้าพ่อแต่พวกวิญญาณเขาควบคุมไม่ได้หมดมันเยอะเหลือเกินมีวิญญาณชายกับหญิงหลายคนยังไม่ไปเกิดวิญญาณมีทั้งดีและไม่ดีมีวิญญาณบางดวงที่อยากจะกลับบ้านอยากจะไปเกิดก็เลยทำให้คนมองไม่เห็นทางปิดทางไม่ให้รถมองเห็นทางรถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็เบรกแตกเขาจะปิดทางได้เพราะว่าเขาอยากไปและคุณเจนก็สัมผัสได้ว่าความเฮี้ยนของดวงวิญญาณก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากที่นี่ครับคนที่มาตายที่เนี่ยรวมแล้วแต่มีกรรมของเขาเองแต่การที่บางคนเขาไม่ถึงคาดภาษาก็เหมือนกับว่าเรียกว่าอุปฆาตกรรมตัดรอนคือตายก่อนกำหนด
ไม่ถึงฆาตเพราะเหตุที่ว่าเจอวิญญาณที่เป็นฝ่ายไม่ดีเขาปิดทางเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเข้าใจผิดว่าการที่ทำแบบนี้แล้วเขาจะไปได้ไปจากหลุดจากตรงนี้ไปได้แต่ปัญหาคือควบคุมวิญญาณหรือเจ้าพ่อขุนเขาเขาควบคุมคนพวกนี้ไม่ได้เหมือนกับมีลูกน้องเยอะเหมือนแบบว่าเป็นหัวหน้าแต่ผีเยอะก็ควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมได้คือต้องทำบุญทำให้วิญญาณพวกนี้หลุดออกไปจากบริเวณนี้และนี่คือสิ่งที่คุณเจนสื่อสารได้จากเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่และคุณเจนยังสื่อสารได้เพิ่มเติมอีกว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเหลือดวงวิญญาณทุกดวงได้คนไทยเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าถ้าผ่านศาลพระภูมิศาลเจ้าที่หรือเห็นศาลเพียงตาข้างทางเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบีบแตรรถเพราะว่าเป็นการทักทายหรือว่าเป็นการให้ความเคารพแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำในทางที่ดีนะคะเวลาเราผ่านในสถานที่ที่เป็นศาลพระภูมิหรือว่าถนนที่มีเป็นโค้งร้อยศพหรือประสบอุบัติเหตุบ่อยๆบริเวณจุดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากคุณอุทิศส่วนกุศลคืออุทิศในใจนะคะให้กับสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางที่บริเวณที่เราขับรถผ่านเนี่ยพวกเขาก็จะเปิดทางให้และเราก็จะได้รับบุญด้วยตรงนี้จะดีและเวลาขับขี่ขอให้มีสติทุกครั้งเพราะว่าถ้าหากคุณขาดสติเมื่อไหร่นี่แหละคืออันตรายก็จะมาหาตัวคุณได้รายการคนอวดผีได้นำเสนอเรื่องราวของโค้งร้อยศพจังหวัดเลยในวันนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้มีสติและอยู่ในความไม่ประมาทเพราะไม่ว่าเส้นทางที่คุณสัญจรไปจะอันตรายหรือมีความเฮี้ยนแค่ไหนสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่สามารถทำอันตรายอะไรแก่เราได้จะได้ไม่ต้องมากลายเป็นวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนทำให้ผู้คนต้องมาสร้างคอนโดให้เป็นที่พักของชีวิตหลังความตายแบบนี้หมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับเชิญคุณลิวเลยครับการที่เราดุลูกแบบไร้เหตุผลบางครั้งเขาจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขาหรือเราไม่ได้สนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นของเขาเวลาที่ลูกเข้ามาหาสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการฟังแล้วค่อยหาวิธีแก้ปัญหาให้เขาไม่ใช่พอเขาเข้ามาหรือเขาเริ่มพูดกับเราหน่อยเราก็ใช้อารมณ์ดุด่าว่ากล่าวเขาสุดท้ายวันหนึ่งลูกก็ไม่คิดจะพึ่งคุณครับเขาก็จะไปหาคนอื่นแล้วถ้าเขาเจอคนไม่ดีแล้วลูกกลายเป็นคนไม่ดีโทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษที่การเลี้ยงดูของเราเองด้วยครับผมท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงของคำคมบายตักบริบูรณ์นะฮะวันนี้ก็คือจะมาเสริมที่นะฮะหรือได้บอกไปแล้วกันครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อและคุณแม่นะครับไม่เคยหวังอะไรจากเรานอกจากหวังดีครับโอ้ดีมากหล่อเลยหล่อเลยวันนี้ดีมากจบสวยจบดีจบดีน่าจะมีแบบนี้บ้างครับนะอ่ะมาสิ่งดีๆต่อกันเลยนะครับอันนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับไดโนโซร์แพลเน็ตครับดวงดาวแห่งโลกล้านปีนะฮะสวนสนุกแห่งใหม่นะครับใจกลางกรุงเทพนะครับอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์นะฮะที่คุณจะได้สัมผัสกับไดโนเสาร์เนี่ยที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริงๆนะฮะ100ตัวเลยเขาบอกว่าอลังการมากตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ล้ำสมัยเนี่ยนะฮะแล้วก็พบกับโชว์สวยอลังการด้วยนะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยไปเจอได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะเป็นต้นไปนะครับที่ Dinosaur Planet นะครับสนุกทั้งครอบครัวติดตามข้อมูลได้นะครับที่ www. นะครับ dinosaurplanet.net ครับแล้วก็ Facebook นะครับ Dinosaur Planet ครับขอบคุณนะผู้สนับสนุนรายการครับรถจักรยานยนต์ Honda Scoop ใหญ่ครับขอบคุณเสื้อผ้านะครับใส่แล้วก็ดีดูหล่อแบบผมนะครับก็คือเสื้อผ้าบันบัสครับโอเคโอ้สุดยอดเลยนะฮะยอดมากไปแล้วฮะลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่นะครับ4 ทุ่มนะฮะทุกวันพุธนะครับเจอเรื่องราวความลี้ลับความน่ากลัวแบบนี้แล้วก็ข้อคิดข้อสอนใจในหลากหลายเลยนะครับที่ช่องเมอร์พอยต์กฎหมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ